สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับชุดตัวอย่างนะครับที่ผมได้ทำการวายสายขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือคลิปที่แล้วนี่คือผมพาเพื่อนๆนะครับทำการวายสายนะครับชุดคอนโทรลมอเตอร์1เฟสหรือเป็นมอเตอร์หอยโข่งหรือชุดที่เราจะเอาไปควบคุมชุดซัมเมอร์ก็ดีนะครับผมก็คือเป็นชุดที่เราสามารถปิดเปิดมอเตอร์1เฟสนะครับผ่านตัว Wi-Fi โซนอฟนะครับตัวนี้นะครับได้ทุกที่ทั่วโลกนะครับแต่ว่าในคลิปที่แล้วก็คือเราไม่มีนะครับสวิตช์พุทบัตตอนนะครับนี่นะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับคือสวิตช์กดปิดกับสวิตช์กดเปิดตัวนี้นะครับมาในวงจรนะครับก็คือไม่มีนะครับเราจะมีเฉพาะอุปกรณ์ปิดเปิดก็คือเราใช้ผ่านตัวซิลิคอนสวิตช์แบบ3จังหวะเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็คือเราเพิ่มตัวสวิตช์พุทบัตตอนนะครับ2ตัวนี้เข้ามาในระบบนะครับเข้ามาในวงจรด้วยก็มีเพื่อนๆนะครับสอบถามมานะครับก็คือสงสัยนะครับก็คือลักษณะการทำงานนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายลักษณะการทำงานก่อนนะครับผมก็คือเราสามารถปิดเปิดมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับมอเตอร์หอยโข่งหรือว่าเราจะเอาไปต่อเข้าชุดควบคุมของมอเตอร์ซัมเมอร์ก็ได้นะครับที่เป็นมอเตอร์1เฟสก็ได้เช่นกันนะครับก็คือลักษณะการทำงานเมื่อผมทำการออนนะครับซิลิคอนสวิตช์นะครับนะครับมาทางแฮนด์นะครับผมก็คือเป็นทางระบบแมนนวลนะครับเราก็จะทำการออนผ่านสวิตช์สีเขียวนะครับสำหรับชุดนี้นะครับทำการออนผ่านสวิตช์สีเขียวนะครับก็จะสั่งให้นะครับตัวไทม์เมอร์รีเลย์ตัวนี้นะครับทำงานนะครับตามระยะเวลาที่เราทำการตั้งไว้นะครับก็เป็นค่าวินาทีนะครับในโหมด A นะครับในโหมด A ค่าวินาทีก็คือเราจะให้ทำการเปิดนะครับให้แมกเนติกทำงานแล้วก็มอเตอร์ของเราทำงานก่อนนะครับก็คือตามระยะที่น้ำของเรานะครับเราสมมติว่าเราสูบน้ำขึ้นมาจากบ่ออย่างนี้นะครับผมนะครับก็คือเราตั้งตัวไทม์เมอร์รีเลย์ตัวนี้ไว้นะครับให้สัมพันธ์กับตัวโฟร์สวิตช์นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือเราต่อออกจากท่อขาออกของตัวมอเตอร์นะครับท่อขาออกนะครับก็คือเราก็ให้สัมพันธ์กันระหว่าง2ตัวนี้ก็คือเมื่อมอเตอร์ทำงานทำการสูบน้ำขึ้นมานะครับก็จะมาถ้ามีน้ำในระบบนะครับก็จะมาดันตัวโฟร์สวิตช์นะครับดันโฟร์สวิตช์ตัวนี้นะครับให้ต่อวงจรแล้วก็ให้มอเตอร์ของเราทำงานต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อถึงเวลาของตัวไทม์เมอร์แล้วนะครับนะครับที่เราตั้งไว้แล้วไม่มีน้ำมาในระบบนะครับมันก็จะทำงานเฉพาะตัวไทม์เมอร์ที่เราตั้งไว้นะครับผมตามระยะที่เราตั้งตัวไทม์เมอร์ไว้นะครับแล้วก็จะตัดวงจรอัตโนมัติทันทีนะครับดังนั้นนะครับในการติดตั้งครั้งแรกนะครับเราก็ต้องไปดูว่าในช่วงระยะที่เราทำการเปิดนะครับมอเตอร์ขึ้นมานะครับน้ำมันมาทำการดันตัวโฟร์สวิตช์นะครับประมาณกี่วินาทีแล้วเราก็มาทำการตั้งตัวไทม์เมอร์รีเลย์ตัวนี้นะครับให้สัมพันธ์กันอาจจะตั้งไว้เยอะอีกนิดนึงก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าระยะช่วงแรกก็คือมอเตอร์ของเราจะทำงานด้วยการสั่งงานของตัวไทม์เมอร์รีเลย์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นทางระบบแมนนวลนะครับผมแล้วก็ถ้าทางระบบออโต้นะครับก็คือเพื่อนๆสงสัยกันเยอะนะครับตัวนี้ก็คือตัว Wi-Fi Sonoff นะครับการที่เราจะปิดเปิดมอเตอร์ได้ทุกที่ทั่วโลกก็คือตัวนี้นะครับเราต้องที่บ้านของเรานะครับต้องมีตัว Wi-Fi นะครับผมนะครับมีเราเตอร์มี Wi-Fi แล้วก็ตัวนี้ก็คือเราต้องติดตั้งแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi นะครับสมมติว่าในชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดที่เราทำการประกอบภายในตู้นะครับต้องอยู่ในระยะนะครับตัว Sonoff ต้องอยู่ในระยะที่สามารถรับนะครับสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับคือต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตลอดนะครับเราจึงจะสามารถปิดเปิดผ่านทางโทรศัพท์ของเราได้ทุกที่นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถปิดเปิดได้นะครับก็คือปิดเปิดผ่านทางโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับก็เหมือนกันนะครับในการปิดเปิดผ่านทางSonoff นะครับก็มีตัว Four Switch นะครับเพราะว่าเราก็ไม่สมมติว่าเราเปิดอยู่ที่อื่นนะครับเราไม่เห็นชุดควบคุมอย่างนี้ครับสมมติว่าไม่มีน้ำเข้ามาในระบบนะครับก็จะตัดวงจรให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็ดังนั้นนะครับก็คือขาดไม่ได้ก็คือตัวโฟร์สวิตช์นะครับผม
พราะว่าเป็นการตรวจเช็คน้ำขาดในเส้นท่อก็คือจะมาให้มอเตอร์ของเราทำงานนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีตัวนี้นะครับเราทำการเปิดตัวโซนอฟนะครับผ่านทางโทรศัพท์ปุ๊บมอเตอร์ของเราทำงานนะครับมอเตอร์ทำงานปุ๊บนะครับถ้าไม่มีตัวโฟร์สวิตช์มอเตอร์ของเราก็จะทำงานตลอดนะครับผมจะทำงานตลอดเลยนะครับก็จะทำให้มอเตอร์ของเรานะครับเกิดการเสียหายได้นะครับครับทีนี้เราก็มาทำการทดสอบระบบนะครับมาทำการทดสอบระบบผมก็ทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับทำการออนขึ้นนะครับแล้วก็ตัวซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับเราก็บิดมาทางฝั่งแฮนด์นะครับฝั่งแฮนด์นะครับนี่ก็คือทางระบบเมนนวลนะครับอันนี้ก็ยังไม่ทำงานใช่ไหมครับเราต้องมาทำการออนสวิตช์สีเขียวนะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์กดเปิดนะครับผมทำการออนนะครับกดเข้าไปมอเตอร์ของเราทำงานนะครับผมอันนี้ผมจะปล่อยก่อนนะครับปล่อยก่อนนะครับให้ตัวทัมเมอร์ดีเลย์นะครับเป็นตัวตัดระบบก่อนนะครับนี่นะครับเท่ากับว่าไม่ทำงานต่อเนื่องครับไม่ทำงานต่อเนื่องก็เท่ากับว่าไม่มีน้ำนะครับเข้ามาในเส้นท่อนะครับไม่มีการดันสวิตช์บายพายตัวนี้นะครับให้ต่อวงจรถึงกันนะครับก็คือไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำในเส้นท่อก็จะไม่ทำงานต่อเนื่องนะครับผมทำการออนใหม่นะครับกดนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะตัดวงจรแล้วถ้าสมมติว่าผมทำการออนนะครับแล้วก็มีน้ำเข้ามาในระบบนะครับแต่ผมทำการกดตัวใบพายลงไปนี่นะครับก็จะทำงานต่อเนื่องนะครับผมก็จะทำงานต่อเนื่องถ้าเรากดปิดแล้วครับกดปิดก็จะหยุดการทำงานนะครับก็จะหยุดการทำงานแล้วถ้าสมมติว่าผมทำการออนอีกทีหนึ่งแล้วก็มีน้ำเข้ามาในระบบนะครับมีน้ำเข้ามาในระบบนี่ก็ยังต่อวงจรถึงกันอยู่นะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราเปิดใช้งานอยู่อย่างนี้แล้วน้ำไม่มีในเส้นท่อน้ำหมดแล้วครับน้ำหมดในเส้นท่ อผมทำการปล่อยนะครับไขควงนี่นะครับก็จะตัดการทำงานให้เราอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือทางฝั่งเมนนวลนะครับก็คือเราสามารถปิดเปิดผ่านตัวเราได้เลยนะครับสำหรับทางฝั่งออโต้นะครับฝั่งออโต้เราก็บิดมาทางออโต้นะครับสำหรับทางฝั่งด้านนี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือตัว Wi-Fi ของเราต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่บ้านของเรานะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราก็มาทำการทดสอบนะครับอันนี้ผมทำการเชื่อมต่อไว้ระบบทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถปิดเปิดผ่านทางโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับเปิดนะครับนี่นะครับมอเตอร์ของเราทำงานนะครับปิดนะครับผมนี่นะครับผมเปิดอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีน้ำเข้ามาในเส้นท่อนะครับผมดันใบพายเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะทำงานต่อเนื่องนะครับผมทำงานต่อเนื่องแล้วถ้าเราปิดนี่นะครับก็จะตัดการทำงานเหมือนเดิมนะครับก็คือทั้ง2ระบบทั้งระบบเมนนวลและระบบออโต้นะครับเราก็ใช้โฟร์สวิตช์นะครับเป็นการตรวจเช็คน้ำในเส้นท่อเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดตัวอย่างนะครับที่ผมทำการแวร์สายให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะทำเป็นรูปลายวงจรนะครับรูปลายวงจรแล้วก็พาเพื่อนๆทำการแวร์สายตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็แต่ว่าในชุดอุปกรณ์จริงก็คือผมไม่ได้เพิ่มพวกไพลอตแลมป์นะครับที่แสดงสถานะการทำงานหยุดการทำงานแล้วเกิดโอเวอร์โหลดนะครับอันนี้ก็คือไม่มีนะครับแต่ว่าในลายวงจรนะครับที่ผมจะพาเพื่อนต่อในคลิปต่อไปนะครับก็คือจะมีไพลอตแลมป์แสดงสถานะการทำงานด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอรับชมในคลิปต่อไปนะครับผม